ปากหมดแล้วหน่อยนะเพื่อนแดดแผดเผามากสวัสดีวันอาทิตย์ค่ะสวัสดีวันอาทิตย์นะคะสวัสดีสายๆค่ะแดดร้อนมากนะคะเราอยู่ที่ไหนกันนะสวนทุเรียนกันนะเพราะเราจะมาตามนัดที่บอกเอาไว้นะคะว่าเราจะมาตัดทุเรียนกันวันอาทิตย์นี้เนาะอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีพี่อารมณ์ฮอตค่ะมาตามสัญญาใช่ค่ะวันเนี้ยเหนื่อยแน่เพราะว่าเราสั่งตัดทุเรียนไม่อั้นเลยวันนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณพี่บัวบุญแดดร้อนมากเลยค่ะเผลอยืนกลางแดดก็คือใส่รองเท้าแตะมาแดดเผาแล้วล่าสุดสวัสดีค่ะคุณพี่อภิรักษ์สวัสดีน้องบางคนสวยเขินจังเลยเขินจริงเขินจังอ่ะไปนี่ไอ้เต้าน้องทุเรียนของเรานะคะร้อยลูกวันนี้เกินแน่ๆค่ะคุณพี่อารมณ์ฮอตคุณดาร่ำรวยสวัสดีค่ะมีการแท็กเรียกกันมาดูแล้วมาใส่ละคายหน่อยจ้าในปากหมดอ่ะโล290ขอโทษค่ะเพราะว่าน้องอยู่คนละฝั่งสวนกันต้องตะโกนนิดหนึ่งนะคะคุณพี่เปิดไลน์ไปแล้วมีคนอ่านแต่ไม่ตอบสั่งยังไงคะตอนนี้แอดมินกำลังทยอยตอบนะคะคุณพี่เตชินีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยตายแล้วมาแล้วนะนี่นะนี่ได้ค่ะว่าเงินเดือนออกกันก็หลายบ้านแล้วนะคะวันนี้จัดไม้บอกเลยว่าตัดไม่อั้นนะคะแต่เราจะเลือกลูกขนาด2โลขึ้นไปนะคะใช่น้องปักหมุดแล้วแต่น้องไม่ได้ใส่ราคาให้เดี๋ยวให้น้องใส่ราคาให้หน่อยเพราะว่าลูกค้าหลายคนก็ยังสงสัยอยู่ว่าเท่าไหร่อ่ะพูดแล้วนะว่าสวยหมดอะโชว์หน่อยอ่ะอย่างที่บอกว่าเราเอาไปสุกที่ลูกค้าเนาะอันนี้โอเคคัดอย่างดีจ้ากับพี่แฮกเจ้าเก่าเจ้าเดิมของเราไปพี่ขับดีๆนี่รอราคาค่ะทุเรียนป่าละอูของเรากิโลกรัมละ290บาทนะคะอย่าลืมบอกน้องก่อนน้องปักให้แล้วน่ารักเวอร์ขอบคุณทีมงานค่ะวันนี้เราก็มาตัดทุเรียนนะคะพร้อมสักขีพยานทั่วเลยค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะนี่นะคะมาเที่ยวสวนนะคะแบบนิวนอร์มอลใส่แมสหน่อยค่ะเพื่อความปังนะคะเพื่อความปังปุริเยนะคะนี่ค่ะลุงเตี้ยเกษตรกรตัวจริงของเรานะคะรับไปคนนี้รับคนเดียวได้นะจ๊ะทักไลน์กันมาเลยจ้าน้องแอดมินรอตอบอยู่นะจ๊ะสนใจทุเรียนค่ะคุณพลอยแท็กเรียกเพื่อนด้วยน่ารักโลละ290บาทนะคะไม่มีค่าส่งนะคะเพื่อความปังค่ะขายแต่เนื้อค่ะหมายถึงว่าขายแต่ตัวทุเรียนไม่เอาค่าส่งนะคะสั่งได้เลยหรือเปล่าคะคุณสุธาราได้เลยค่ะแต่รบกวนสั่งใน LINE แอดของเรานะคะตอนนี้ไลน์แอดของเรากลับมาใช้บริการได้อย่างดีแล้วค่ะสั่งได้เลยจองไว้ก่อนได้นะคะอีจันขายทุเรียนแล้วเหรอคะใช่ค่ะเราขายทุกปีปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะคะสำหรับทุเรียนป่าละอูของเราเมื่อช่วงต้นเดือนก็เป็นทุเรียนหลุนลักแลนเนาะเราก็อยากจะช่วยเกษตรกรทั่วประเทศเนาะแต่สำหรับทุเรียนป่าละอูของเราเนี่ยค่ะเป็นปีที่2แล้วนะคะคุณพี่ MKL ถามว่าลูกละเท่าไหร่เริ่มต้นที่2โลค่ะคุณพี่ก็เอา290คูณ2นั่นแหละคือราคาที่คุณพี่จ่ายแต่เราไม่มีค่าส่งเด้อจ้าส่งฟรีไปเลยอุ้ยแดดเผาเท้าร้อนจะช็อกวันนั้นมาไลฟ์ที่สวนอย่างเงี้ยโทรศัพท์เตือนนะคะว่าความร้อนขึ้นนี่ถ้าอย่างลูกเล็กอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ได้เอาไปเพราะเราจะลูก2โลใช่ไหมน้องเตี้ยใช่เออ
ส่งพี่ส่งฟรีใช่ค่ะเป็นไงคะปลูกทุเรียนเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยทำไมอ่ะได้ตังค์ได้ตังค์ก็ไม่เหนื่อยนะไม่เหนื่อยอ๋อนี่ปอกให้ดูด้วยนี่คือเช็คเนื้อก่อนใช่ไหมคะนี่ถ้าสมมติลูกค้าได้ทุเรียนไปแล้วปอกมาเป็นอย่างเงี้ยคือยังไม่สุกนะนี่เขาให้เช็คเนื้อว่าสียังไงเป็นยังไงนะให้ดูเปลือกให้ดูอะไรเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องรอให้มันแห้งใช่ไหมได้โอเคป่ะเนี่ยอย่างงี้ได้โอเคไหมโอเคทำไงเยี่ยมเดี๋ยวนี้เขาเริ่มมีนี่แล้วนะแอคต้องแอคติ้งไปนะนะลุงเตี้ยนะอ่ะนี่อ่ะโอ้แล้วอย่างลูกที่เราปอกเงี้ยเราทำไงอ่ะทิ้งเลยเหรอลุงเตี้ยเอาไปบวชไปอะไรได้อ๋อไปทำกินได้เดี๋ยวขอความรู้หน่อยคืออย่างนี้เวลาให้เราเข้าสวนนะคะคุณพี่เขาจะต้องทำอย่างเงี้ยให้เราดูเพื่อให้เราดูว่าเนื้อเป็นแบบนี้นะในรุ่นนี้ทุเรียนมันจะเป็นรุ่นไปคุณพี่อย่างสัปดาห์ที่แล้วที่เราไปเอาสวนอื่นมาเพราะว่าสวนลุงเตี้ยหมดรุ่นที่มันตัดได้หมดเราก็เลยไปเอาที่อื่นมาอีกที่ก็เป็นสวนที่แบบว่าเราก็การันตีเหมือนกันซึ่งเขาจะต้องผ่าเงี้ยให้เราดูเพื่อให้ดูเนื้อแต่ประเด็นคืออีพูอื่นอ่ะเรายังเก็บอยู่ได้มั้ยลุงเตี้ยได้ก็ยังเก็บได้ใช่มั้ยคะได้แต่คืออันเนี้ยถ้าเราบากขนาดนี้เราก็เอาไปทําขนมกินได้เช่นบวชทุเรียนอ๋อก็เหมือนบวชฟักทองบวชมันแล้วก็ทําแกงได้มั้ยทําแกงส้มได้มั้ยแกงได้แกงได้ด้วยเพราะฉะนั้นน่ะไม่ทิ้งนะคะส่วนอันที่ยังไม่ได้ปอกก็เก็บเอาไว้ให้รอสุกโอเคค่ะขอบคุณค่ะลุงเตี้ยคุณพี่ธวัฒน์บอกหิวเลยครับหิวก็จัดสิคะอย่ารอไม่มีค่าส่งเด้อเนี่ยมันมายืนใต้ต้นสักวันหนึ่งฉันจะโดนหล่นลงใส่หัวตุ๊บหนึ่งเนี่ยมันต้องโดนสักทีแต่นี่ว่าตายเลยนะทุเรียนตกใส่หัวเนี่ยนี่เขาก็ย้ายมาตัดต้นนี้แล้วเนาะยังไงคะคุณแม่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยมาเที่ยวสวนเหรอคะเขินอ๋อลูกอนาคตจะคือเจ้าของอ่ะสิเป็นเขินเป็นอายมาคุมงานเป็นเขินเป็นอายนี่อ่ะนี่ตาแฮก็ขึ้นตัดเองแล้วหนึ่งแบ่งกันทำงานจะได้ไวๆเพราะวันนี้รับเป็นหลายร้อยลูกอ่ะเป็นร้อยอ่ะน่าจะ105ได้นะวันนี้ถ้าได้นะพอลูกค้าจองมาเยอะเหลือเกินสัปดาห์ที่แล้วมันอั้นไงสัปดาห์นี้แหละสั่งมาเถอะพร้อมแพ็คเตรียมกล่องไว้แล้วนี่เขาก็ตัดครัวให้ก่อนอ่ะเล็มนิดหน่อยสวยไหมสวยไหมรถจะชนตายสั่งในไลน์แล้วครับได้เลยค่ะเดี๋ยวให้น้องสาวดูแลนะคะจะมีแอดมินดูแลให้เราตอบหมดแล้วเนาะอยากกินค่ะคุณพี่พีพีจัดเลยค่ะอย่ารอค่ะเพราะทุเรียนของเราทุเรียนป่าละอูของเราเนี่ยใกล้หมดรอบแล้วนะบอกเลยอาทิตย์นี้สุดท้ายที่เราจะมาแล้วนะคะแต่ถ้าอาทิตย์หน้ามีอยู่ก็ไม่แน่ตอบไม่ได้ว่าจะหยุดหรือว่าจะเดินต่อไปแต่ว่ามันใกล้หมดแล้วแหละเราก็เลยมาเอาให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ลูกเพจที่รอนะคะโลเท่าไหร่จ๊ะ290ไม่มีค่าส่งจ้ะแม่290ส่งฟรีคุณพี่นัชชาบอกชอบมากอยากกินจัดเลยค่ะอย่ารอสั่งยังไงคะเห็นที่เราปักหมุดไว้ใช่มั้ยคะมันจะมีลิงก์ LINE แอดกดเลยค่ะกดปุ๊บเป็นเพื่อนกันปั๊บสั่งเลยรับเริ่มนะคะคุณพี่อัมพรคุณพี่คุณพี่สมชาติถามขายยังไงครับเราขายเป็นลูกนะครับพี่สมชาติ1ลูกมีกี่โลแล้วก็คูณ290ไปนะครับเช่นอย่างลูกนั้น 3.7 โลก็คูณไปนะครับไม่อ่านนะคุณนพพันธ์ไม่เอานะเราจะไม่จากไปพร้อมกันนะคะเขาบอกให้ใครออกไปก็ไม่รู้เดาเองเราจะไม่อ่านนะคะอันนี้เราไม่อยากออกจะไม่อยากจากไปพร้อมกันนะคะไม่เราจะไม่พลาดพี่หนูคนที่3นะคะ
เราจะคุยแต่เรื่องทุเรียนดีกว่าเนาะน่ารักน่ารักคุณพี่เขาบอกว่าผมไม่กินแฟนบ่นอยากกินมากป่าละอูแอบสั่งให้โอ้ยไอ้เต้าคนโรแมนติกโมโหอยากให้แฟนสั่งให้กินมั่งเออแต่ติดอยู่อย่างเดียวไม่มีแฟนค่ะโมโหว่ะยืนสั่งทุเรียนแบบเงี้ยรูปนั้นเลยโกรธเป็นเรื่องความรักอะไรอย่างงี้ก็ห้ามกันไม่ได้เนาะถ้าหนูมีแฟนหนูก็จะสั่งให้แฟนหนูกินอืมเราไม่หันถูกฮะยังค่ะโสดหนูเข้าใจแล้วว่าหนูสวยขนาดนี้จะโสดได้ยังไงอ่ะมันก็เป็นเรื่องปกติที่ยังไม่คิดได้สวยขนาดนี้พี่พอใจเย็นๆหนูหยอกพี่คุณไพรวันถามว่าอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่นี่คือป่าละอูนะคะเป็นพื้นที่ปลูกทุเรียนที่เขาเรียกว่าทุเรียนป่าละอูนี่แหละค่ะบอกเลยว่าที่นี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นผลไม้เป็น GI ของที่เนี่ยเป็นการยืนยันสิ่งบ่งบอกทางภูมิศาสตร์อันนี้เกินไปแม่ใครเขาขัดหนามออกอยากถามไม่ได้ให้เนี่ยโอ้ยลูกบ้าหัวมันสวยมากเลยเนี่ยหูจะเป็นเลยก็คือใหญ่ปุ๊กลุกไม่ขึ้นเลยหูอุ้ยลูกนี้มีใครเอาไหมคะประมาณเท่าไหร่นะ8-10 โลใครเอาแคปเจอร์ไว้เลยนะคะอุ้ยลูกสวยอ่ะใครจะแย่งคะใครใครซื้อให้หนูกินได้อันนี้เดี๋ยวป้ามูลลูกเนี่ยใครซื้อให้หนูกินได้หนูเอานะลูกแล้วหนูอยากกินอยู่นะค่าส่งไม่มีค่ะอุ้ยคุณพี่บอกสวยโสดได้ไงพูดดีจังเลยงานไม่ทำแล้วมีคนอวยเมื่อกี้ลูก10 โลคุณพี่ไม่น่าเชื่อทุเรียนอูมมากเรานี่นะเขาเรียกว่าเต่งเต่งไม่นูนมันเต่งลูกเต่งโธ่รอคอนเฟิร์มเดี๋ยวเพิ่งจ่ายเงินนะคะพี่จี๊ยบโหลูกนั้น10 โลเอ้ย8 โลเลยเหรอ7 โลได้นะแต่ลูกมันกลมแต่อันเนี้ยโอ้ยอันเนี้ยมันเกินไปจริงๆอ่ะใช่อันเนี้ยมันเหมือนแบบน้องมันแย่งกันโตอ่ะคุณแม่มันแย่งกันนะดูเนื้อมันโหนี่อันนี้มันแยกนะเนี่ยแยกมั้ยนิดนึงเนื้อขนาดนี้คำถามคือกินยังไงก่อนให้น้ำตาลไม่ขึ้นใช่ว่ามันอย่างเงี้ยอีก 2-3 วันก็ทานได้พอไปส่งลูกค้ามันก็จะไม่เละไงสวัสดีค่ะคุณเกิ้งยกกันร้องไห้เลยแต่ลูกนั้นอยากเอาไปขายจังเลยลูกกลมๆมาสวยนะลูกเมื่อกี้เนี่ยอันนั้นไม่ว่าไม่ไหวอันนี้ไม่ไหวชิมรีวิวหน่อยครับเดี๋ยวน้องจะรอเขาตัดก่อนนะคะหมายว่าถามพี่แฮกก่อนว่ามีสุกไหมหนูก็อยากกินเหมือนกันจ้าคุณพี่สมประสงค์บอกอยากซื้ออยากคลิกเลยคลิกเลยน่ากินจังเลยค่ะคุณพี่รัชนีวันคิดถึงนะคะน่ากินจังเลยสั่งได้นะคะส่งฟรีค่ะส่งฟรีทั่วประเทศผ่านไปรษณีย์ไทยนะคะบอกก่อนวันนี้ไลฟ์ทุเรียนกี่โมงคะเดี๋ยวขอเคลียร์ลูกค้าที่จองมาใน LINE แอดก่อนนะคะถ้าลูกค้าจองเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามีลูกที่แบบว่ามีอยู่แล้วเราเดินไปไลฟ์นะคะจะบอกเลยว่าลูกค้าบางคนก็ชอบนะในการไลฟ์เพราะว่ามีความตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยแบบลูกนี้ต้องเป็นของฉันน้องคนนั้นต้องเป็นของฉันอะไรอย่างเงี้ยเอาถ่ายดิเจ้านายถามว่าโลเท่าไหร่โล290ไหนอ่ะยกคู่หน่อยอ่ะเออ
หล่อจังเลยทุเรียนเนี่ยทุเรียนนี่หล่อเออลูกดีอยู่ทุเรียนนี่หล่อใช่ไหมทุเรียนหล่องงปกติบอกทุเรียนลูกสวยหรือทุเรียนลูกหล่อคุณพี่ก้องศักดิ์บอกแพงจังไม่แพงหรอกค่ะเราขายราคาที่เรียกว่าถ้าตามในตลาดก็ถือว่าพอๆกันดีกว่าไม่เอาเปรียบเกษตรกรท่านโทษทีค่ะเมื่อกี้มือไปโดนไลน์แอดนี่ลูกเล็กลูกน้อยเราก็ดูลูกไหนได้ผ่านเราก็เอาอันเนี้ยมันอาจจะไม่สวยตรงที่ว่าก็ได้นะคือมันอาจจะไม่ได้แบบว่าลูกสวยกลมปุ๊กอะไรเงี้ยแต่เนื้อประกันเนื้อให้ร้อนนะคะพัฒนาวุฒิมีนกกงหัวจุกบ้างไหมงงเลยพูดอย่างนี้งงเลยป่าละอูไม่เคยเห็นจังหวัดอะไรครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะเราอยู่ในพื้นที่ของอำเภอหัวหินค่ะพื้นที่ที่มีทะเลสวยนะคะที่พักดีแต่นอกจากนี้เรายังมีทุเรียนป่าละอูที่เป็นซิกเนเจอร์ค่ะแต่ต้องเป็นที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบนะคะใช่ค่ะจังหวัดประจวบค่ะโลละกี่บาท290เหมือนเดิมค่ะเพิ่มเติมคือไม่คิดค่าส่งนะจ๊ะลงมาเถอะญาติโยมให้อภัยแล้วลงมาแล้วตอนนี้ก็คือไม่ใช่แค่คนร้อนนะคะโทรศัพท์เริ่มร้อนแล้วนะคะเนี่ยเขาก็รอไปตัดนั้นดูอันนี้ได้ไหมนะต้นนี้ได้ไหมนะคิดก่อนยังไงก้านอ่อนอ่อนขึ้นดีไหมนะรอรับแล้วหนึ่งมีคนขึ้นไปแล้วส่วนคุณพี่ที่ทักว่าในไลน์แอดก็คุยกับน้องแอดมินได้เลยนะคะน้องน้องยินดีให้การบริการนะคะรอตอบรับอยู่นะเพราะลูกค้าของเราทุกคนเป็นคนสำคัญค่ะอย่างที่เราเคยบอกไปว่าไม่ต้องมาถึงพระเจ้าหรอกเป็นแค่คนสำคัญนะก็ดีที่สุดสำหรับเราแล้วเห็นไหมมีธงอีจันไหมปิวดีดีลมดีแต่แดดไม่ดีเลยคุณหมอนอิงสีฟ้าบอกทานแล้วอร่อยค่ะรับรองคุณภาพค่ะขอบคุณค่ะแค่นี้หนูก็ชื่นใจสุดๆแล้วแม่เอ้ยทำมา3สัปดาห์แล้วมาตัดทุเรียน3สัปดาห์ค่ะทุเรียน3สัปดาห์นะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่3คิดว่าแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็สนิทกับทุเรียนมากขึ้นนะตอนนี้เมื่อก่อนก็แบบมีหน้าที่กินกินกินคุณพ่อคุณแม่ซื้อมาปอกให้อะไรเงี้ยตอนนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นคนที่ซื้อไปให้ไปปอกให้คุณพ่อคุณแม่กินคุณพ่อคุณแม่ก็แฮปปี้น้ำตาลในเลือดสูงอะไรอย่างเงี้ย กินได้ทุเรียนแต่ต้องระวังอะไรนะคะพี่ชายโอ้ยทุเรียนน่ารักจังเลยอ่ะคุยกับผู้ชายก็ต้องอย่างนี้แหละค่ะ ทุเรียนเบอร์อะไรนะ065อะไรนะโทษทีโลเท่าไหร่คะคุณพี่เบบี้พิมมี่โล290ค่ะแม่พี่สำราญบอกอยากเดอยากก็จัดเดอย่ารออุ้ยอันนี้ต้นอะไรมีหน่อขึ้นมาด้วยไม่เหยียบค่ะนี่ปอดปอดตามเคมีนะมาขานี่ก็นอนเดินอยู่นี่ไหนจ๊ะอ๋อปอดสารตัวนอนเดินนอนก็แอบเดินเล่นใส่กันแล้วหนึ่งอันนี้คือคนไปส่งไปส่งทุเรียนก็ที่กรุงเทพเขามีแก๊ปนี่ก็แก๊ปทุเรียนไปดูข้างในกันทุเรียนเอ็กเพรสร้อนน่ะจะส่งไม้ต่อให้น้องสาวแล้วเนี่ยมันร้อนที่เท้าค่ะดูสิอันนี้ขอโทษนะคะเห็นไหมดำปัดเลยคุณพี่ร้อนดีดีสำหรับคนที่ชอบลูกเล็กเป็นทุเรียนช็อตเราก็มีบริการให้นะคะทุเรียนช็อตนี่แล้วเขาเหวี่ยงเป็นนุ่นเลยเนาะ ลูกค้าจะไปฝากผู้ใหญ่ได้จ้าเดี๋ยวดูแลให้นะจ้า
ต้องใส่แบบคุณป้านะเห็นไหมคุณป้าเป็นหน้ากากนักร้องถอดหน้ากากค่ะคุณป้าเป็นหน้ากากนักร้องผมขอดูหน้าคุณครับเรายืนทำไมตรงนี้มันร้อนอ่ะมันยืนก็บอกแล้วร้อนก็ไม่เชื่อถ้าเป็นแม่ค้าแดดเราก็ไม่กลัวแดดกลัวลูกค้าไม่พอใจมากกว่าใช่ได้ๆถ้าบอกแล้วไงว่าถ้าเสื้อถ้าเสื้อยังไม่มาตัดธงเป็นเสื้อไปก่อนเลยเสื้อรุ่นใหม่ยังไม่มาเขาบอกว่าผ้าสั่งอิตาลียังไม่มาเลยติดโควิดอยู่เก่าก็ไม่ได้ตัวใหม่ลุงเจี๊ยนั่งสบายมากเลยพี่ป่านเออเขานั่งเหมือนเจ้าของสวนเลยอ๋อก็เจ้าของสวนแหละน่ารักไงดูดิมีพุงด้วยอยากหยอดเหรียญจังเลยจ้าเนี่ยเห็นนะความอุดมสมบูรณ์ดูดิดูแดดดิกลางหัวพอดีเลยไม่เที่ยงหรืออะไรอ่ะนาฬิกาไม่ต้องดูก็รู้อ่ะไม่เที่ยง 11:35 เองก็เกือบแล้วเนี่ยจะกลางหัวแล้วต้นที่แก่ที่สุดนี่กี่ปีเนี่ยคุณเตี้ย13ปีโอ้ยลงกลุ่มผ้าแบบทำอะไรลูกก็กี่โลครับสั่งได้เลยครับอยากได้กี่โลครับดูแลให้ครับอ่ะเราไปดูตรงชั่งน้ำหนักกันดีกว่าแล้วเราก็จะลงไลฟ์แล้วเพราะว่ามันร้อนสงสารลูกเพจที่เขาต้องมาเดินตากแดดทุเรียนตาดำเคยได้ยินปะคนขายตาดำแต่วันนี้ค่ะอาจจะมีไลฟ์เขาเรียกว่าอะไรนะค่ำหน่อยเพราะว่าประมาณสักสามทุ่มขึ้นไปอ่ะเพราะว่าต้องจัดการออเดอร์ที่สั่งจองมันในไลน์ก่อนนะคะคืออย่างนี้เราจะจัดลำดับลูกค้าไม่ได้เลือกความสำคัญที่ว่าเป็นเพื่อนใครหรือว่ารู้จักใครอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเราดึงเอาจากล่างสุดมาก่อนเพราะงั้นคนที่ทักมาแล้วอย่าทักใช่ใครที่ทักมาแล้วแล้วแอดมินไปบอกว่ารับจองให้ค่ะเนี่ยก็คือไม่ต้องทักซ้ำนะคะเราเห็นออเดอร์ของท่านแล้วเราจะเริ่มคัดตั้งแต่คนที่อยู่ล่างสุดเพราะว่าคนที่อยู่ล่างสุดคือคนที่ทักมาก่อนเราจะไม่เขาเรียกว่าอะไรอะรัดคิวอะไรทั้งนั้นนะคะมีคิวของเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นลูกค้าวางใจได้เลยนะคะสั่งมาได้ของแน่นอนนะคะของเราทุเรียนของเราจะเป็นอย่างนี้เห็นวิธีการตัดแล้วใช่ไหมคะทุเรียนตัดสดส่งวันรุ่งขึ้นรอวันนี้ถึงอีก2วันถึงลูกค้าถ้ากรุงเทพกับภาคใต้อะใช้เวลาวันนึงเช่นส่งวันจันทร์อังคารถึงแต่ถ้าเป็นภาคเหนือกับภาคอีสานส่งวันตัดส่งวันจันทร์ถึงประมาณวันพุธถึงพฤหัสนะคะร้อนค่ะคุณพี่วันนี้ทำไมแดดแรงจุงเอา1ลูก4โลสั่งใน LINE แอดเลยแม่จ๋าอ้าวทำไมคนที่เขาคัดทุเรียนเขาต้องสวยขนาดนี้เล่าเป็นธรรมดาเขาบอกขายขนุนนะลูกคัดลูกให้หรือยังเนี่ยก่อนเรามาติดเนี่ยคืออะไรคัดแล้วใช่ไหมเก่งจังเลยไอ้เต้าไอ้เต้าหมีนี่นะคะทีมงานคุณภาพของเราเท่าไหร่นะเอาดูดินับแล้วมีกี่ภูสี่ภูป่ะเอาไว้สำหรับคนที่เขาชอบเรียนช็อตเธอทานคนเดียวให้เขาไปอันนั้นไม่เอาอันนั้นมันเป็นไอ้เต้าน้องมีแฝดด้วยแฝดแต่มันแฝดเล็กไงลูกหรอไม่เล็กนะคะไม่เล็กครับนี่นะคะลูกค้าที่สั่งจองมาเราดูแลให้นะคะคุณไมมิ้นเอาลูก2ลูกได้จ้าดูให้จ้าแม่ตัวทำไมไม่เอาลูกนั้นนะคะไอเต้าอ้นเนี่ยจะถามอยู่7โลลองดิเจ็ดเท่าไหร่3เอาเอาไหมเอาเธอมันมีกี่ภูรับดิ6ภูป่ะพันกับภูเหรอ5ภูมาเลยเ
ห้าภูเต็งๆเลยเหรอเอาอ่ะเดี๋ยวไปช่วยยกครับก็มาดิครับอยากเจอก็มาดิครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะดูเอาไว้นะคะคุณลูกค้าขาวันนี้อีจันนั่งก่อนหอบจะรับประทานไม่น่าอ้วนเลยอ่ะเพราะฉะนั้นดูไว้นะคะวันนี้พวกเรามาคัดทุเรียนตามคำสัญญาแล้วสัปดาห์นี้อาจจะเป็น